ัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับ Daily Well Podcast ประจำเช้าวันศุกร์ที่2กรกฎาคมดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ที่ระดับ 62.1 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤษภาคมค่ะขณะที่ดัชนีภาคการผลิตของ ISM เดือนมิถุนายนนะคะลดลงสู่ระดับ 60.6จากระดับ 61.2 ในเดือนพฤษภาคมและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ 61 ค่ะโดยได้รับผลกระทบจากการหดตัวจากการจ้างงานนะคะในรอบ 7 เดือนเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวจากการขาดแคลนแรงงานและก็วัตถุดิบค่ะส่วนตัวเลขของผู้ขอยื่นสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์นะคะก็ออกมาอยู่ที่ระดับ 364,000 รายซึ่งก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนค่ะ 51,000 รายแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยซึ่งตัวเลขผู้ขอยื่นสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็ต่ำสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเลยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐคุณเจเน็ตเยเลนค่ะบอกว่า130ชาติเนี่ยเห็นชอบกับการกำหนดอัตราภาษีขั้นต่ำระดับโลกนะคะหรือ GMT ก็คือ Global Minimum Tax กับบริษัทต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้ระบุออกมานะคะว่าอัตราภาษีขั้นต่ำจะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเขาเคยพยายามผลักดันให้กำหนดเอาไว้ที่ 15% ทั้งนี้นะคะข้อตกลง GMT ผ่านการเห็นชอบของที่ประชุม G7แล้วก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของ G20 นะคะในการประชุมปลายเดือนนี้ค่ะส่วนภาพรวมตลาดนะคะตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้นะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา 0.38% ดัชนี S&P 500นะคะเพิ่มขึ้นมา 0.52% และทางฝั่งของ Nasdaq เองก็เพิ่มขึ้นมา 0.13%ซึ่งทั้งนี้นะคะก็มีเรื่องราวของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงมากกว่าคาดด้วยแล้วก็มีการที่ดัชนีของกลุ่มพลังงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจอย่างกลุ่มของธุรกิจเรือสำราญแล้วก็กลุ่มสายการบินเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีเลยทีเดียวค่ะฝั่งของยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.62% ค่ะสำหรับสต็อกยุโรป600นะคะเกิดแรงซื้อในหุ้นของกลุ่มพลังงานเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเอเชียนะคะนิเคอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะปิดปรับตัวลดลง 0.29% ขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะก็ลดลงด้วย 0.07% ฝั่งของเซ็นเซ็กอินเดียเองนะคะก็ลดลงไป 0.31% ซึ่งตรงนี้นะคะก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยได้รับปัจจัยกดดันจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังวิจารณาการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรุงโตเกียวอีก2สัปดาห์หรือนานกว่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อของเขาเนี่ยก็คือใกล้แบบจะสูงขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงโอลิมปิกเกมที่เขาจะจัดวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดทำการเนื่องในวันสถาปนาเขตพิเศษการปกครองของฮ่องกงนะคะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.38% สู่ระดับ 1,593.75 จุดค่ะก็เกิดแรงซื้อในหุ้นของกลุ่มพลังงานนะคะจากความคาดหวังผลประกอบการไตรมาส2ที่จะออกมาดีค่ะฝั่งของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทองคำปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.29% ที่ระดับ 1,776.8 ดอลลาร์ต่อออนจากความกังวลของการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าค่ะก็เลยทำให้เกิดการซื้อทองคำนะคะในสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนราคาน้ำมันดิบก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.4% ที่ระดับ 75.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะโดยนักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC Plus เนี่ยจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้นั่นเองค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเรายังคงมองว่าความแน่นอนนะคะก็ในนโยบายทางด้านการเงินของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยเรายังคงมองว่ายังคงดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังคงเริ่มอ่อนแรงลงแล้วถ้าเทียบกับประมาณการของนักวิเคราะห์ต่างๆอย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่าวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะเสริมด้วยภาพรวมที่ดีในกลุ่มของยุโรปนะคะเรายังคงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนเน้นที่จะกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจเรายังคงแนะนำนะคะเป็น4กองทุนหลักมันก็คือ 1UGG KTUO นะคะ KFA China ที่ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ย
จะ underperform ประเทศอื่นๆแต่ก็ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของเขายังดีอยู่ค่ะเรายังคงแนะนำให้สะสมสำหรับระยะยาวนะคะแล้วก็ฝั่งของเวียดนามค่ะ principal VNEQ ที่ร้อนแรงต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่อาจจะต้องหาจังหวะในการเข้าสะสมนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ